คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐบอกว่าโดยภาพรวมของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งสภาไม่ล่มและรัฐบาลสามารถโหวตล้มยติตั้งกรรมาธิการศึกษาผลกระทบมาตรา44ได้คุณสนธิรัตน์บอกว่านี่เป็นขั้นตอนของสภาที่ผ่านมานี่ยอมรับว่าส.ส.และรัฐมนตรีหลายคนของรัฐบาลติดภารกิจขณะที่สภาก็อยู่ในภาวะเสียงของรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนักดังนั้นวิปรัฐบาลต้องเหนื่อยในการควบคุมเสียงซึ่งวิปรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เสียงเนี่ยแตกออกไปนะฮะส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านระบุนะครับว่ามีแกนนำรัฐบาลในล็อบบี้เสียงส.ส.ฝ่ายค้านด้วยเงินจำนวน8หลักส่วนตัวเนี่ยไม่อยากมองให้ว่าเป็นเรื่องของงูเห่านะฮะเพราะส.ส.แต่ละคนมีความคิดที่เป็นอิสระของตนเองและได้คำนึงถึงสถานการณ์และทิศทางทางการเมืองขณะนี้การนัดกระชับความสัมพันธ์กับพรรคร่วมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีควรที่จะมีทุกเดือนนะฮะเอ๊ะอันนี้งงฮะไม่ปฏิเสธเรื่องเงิน8หลักนะครับแต่บอกว่าส่วนตัวไม่อยากให้มองถึงเรื่องงูเห่านะเพราะส.ส.แต่ละคนมีความคิดของตัวเองไม่มองเรื่องงูเห่าก็ได้มองเรื่องฉลามฉลามฉลามนะฮะคือเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้งูเห่ามันไม่แต่เมื่อวานเราทำใหม่แล้วพี่เป็นหูฉลามบวกกล้วยผสมไปเป็นอาหารข้าวหวานในชามเดียวกันนี่มีผู้ชมบอกว่าในกล้วยนี่มีการยัดแบงค์หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะไม่เคยกินกล้วยต่อไปเราไม่เรียกงูเห่าแล้วดีกว่าเราเรียกฉลามนะฮะตอนนี้เขารณรงค์นะฉลองไม่ฉลามอะไรนะฮะฉลองไม่ฉลามนะฮะก็ท่านนายกเองนั่นแหละเป็นคนรณรงค์บอกให้ไม่กินแล้วก็ตัวเองก็กินแต่จะคาดหวังอะไรกับคนที่เคยคุณธรทำลงนาวาสวัสดิ์นักอนุรักษ์ตัวยงเขาบอกว่าอย่าไปโทษพลเอกประยุทธ์อย่าไปโทษพลเอกประวิตรหรือใครก็ตามที่ในงานเลี้ยงนั้นเพราะว่าโดยส่วนตัวตัวเราอาจจะต่อต้านการกินหูฉลามแต่ว่าเวลาเราไปปาร์ตี้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีหูฉลามมาเสิร์ฟเราก็แค่ไม่กินเขาไม่ได้กินหรอกแล้วท่านนายกกินหรือเปล่าคุณธรเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้กินก็ได้แต่ไม่รู้จะทำยังไงความเป็นผู้ใหญ่เขาเสิร์ฟมาแล้วใช่ไหมจะโวยวายก็ใช่ที่ก็ต้องถามว่าใครเป็นคนจัดและที่น่าสนใจนะใครเป็นคนจ่ายน่าจะเป็นภาษีพวกเราด้วยหรือเปล่าครับนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณสนธิรัตน์กันหน่อยครับอธิบายถึงเรื่องนี้ฮะจริงๆแล้วผมว่านักการเมืองทุกคนมองในอนาคตของตัวเองนะครับไม่อยากให้มองว่าเรื่องของงูเห่าเรื่องอะไรต่างเพราะทุกท่านมีความคิดของท่านเองแล้วก็ท่านก็คงมีสถานการณ์นะครับทางการเมืองทิศทางนะครับไม่มีใครทำลายอนาคตกันครับแล้วก็ตรวจสอบทุกท่านก็จะมีวิธีคิดของท่านมีแนวทางการทำของท่านนะฮะไม่เป็นไรสสทุกคนมีเอกสิทธิ์ฮะนะฮะจะรับกล้วยไม่รับกล้วยเป็นสิทธิ์แต่ก็น่าสนใจคือแขกคิดว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนอย่างเราแล้วล่ะเราก็มีรายชื่ออยู่ในมือแล้วนี่ตรวจสอบว่าใครคือคนที่เราสงสัยว่าจะเป็นงูเห่าก็ลงเลือกตั้งครั้งหน้านะคะก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินก็แล้วกันนะในช่วงที่หลังจากการเลือกตั้งนี้ต้องตรวจสอบพฤติกรรมของส.ส.ที่เลือกไปต้องดูด้วยนะฮะว่ายึดมั่นกับอุดมการณ์รวมถึงสิ่งที่พูดไว้ก่อนการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนคือแขกคิดว่ามันก็มีกลไกของมันอยู่ครับเช่น อีก2ปี3ปีจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ถ้าใครที่เป็นงูเห่าอ่ะพรรคยังจะส่งเขาลงส.ส.อยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเขาลงเนี่ยถ้าเขาไปลงในสมมติว่าเขาเป็นงูเห่าแล้วพรรคไม่ส่งเขาลงเขาไปสังกัดพรรคอื่นแล้วก็ลงส.ส.ในนามของพรรคอื่นประชาชนยังจะเลือกเขาอยู่หรือเปล่าล่ะถ้าประชาชนไม่เลือกเขาก็ได้รับการลงโทษแล้วโดยกลไกนั้นเองค่ะอย่าไปตัดตอนเก็บแรงแล้วก็เก็บความทรงจำไว้ดีๆไม่ใช่แป๊บๆ4ปีผ่านไปลืมไปกาเข้ามาอีกนะลืมไปกินหูฉลามเป็นไปได้เรานี่แหละลืมคือเราไปกินหูฉลามแล้วลืมไม่เผอิญเขามางานศพไงทำให้เราลืมต้องไปงานศพบ่อยๆเราต้องไม่ลืมไม่แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะพี่มันเป็นเรื่องที่กล่าวหนาหูกันนะเรื่องกล้วยเรื่องมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายรัฐบาลโทรไปอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้จริงๆนะมันมีหน่วยงานไหนที่จะตรวจสอบเรื่องพวกนี้ได้บ้างถ้ามีข้อครหามามากขนาดนี้อาจารย์วิโรจน์คะถ้าพูดกันถึงขั้นที่ว่าอ๋ออย่างสสพลภูมิเขาช่วยกันเรื่องคดีแปลว่ามันไม่มีความยุติธรรมในแต่ว่ามันช่วยกันได้ใช่ไหมถูกไหมถูกพี่แขกคิดถึงประเด็นนี้จริงๆแล้วคดีอื่นๆนะเออลักจริงคดีอื่นๆนะแปลว่าอะไรช่วยได้แล้วแปลว่าเราเฉยๆกันเหรอนั่นสิแปลว่าเราสามารถนั่งอยู่เฉยๆกันเหรอว่าอ๋อนี่ไงเขาช่วยกันเรื่องคดี
ฝ่ายรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงให้เคลียร์นะว่ากรณีคุณพลภูมิเนี่ยเขามาด้วยเอกสิทธิ์ของเขาเขามาด้วยอุดมการณ์ของเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีคดีมันต้องเป็นมาตรฐานมีความยุติธรรมของมันสิเอามาอ้างอย่างนี้ได้ยังไงถ้าอย่างนี้ถ้าคุณสุทินพูดว่าเป็นเรื่องคดีอ่ะคุณสุทินจะโดนฟ้องไหมเนี่ยว่าไปใส่ร้ายกระบวนการยุติธรรมอ่ะไม่แต่ว่าที่สำคัญคุณพลภูมินั่นแหละต้องออกมาพูดเองคือไม่ต้องรอให้นักข่าวไปถามโพสข้อความลง Facebook ก็ได้หรือว่าแสดงออกผ่านช่องทางอะไรก็ได้ให้คนได้รู้ว่าเป็นงูเห่าจริงหรือเปล่าโหวตด้วยเหตุผลอะไรยังไงหรือคุณอย่างคุณขจิตอ่ะออกมาชี้แจงนะแต่คุณพลภูมิกับคุณพรพิมลอ่ะจะเงียบๆรักครั้งหน้าลงสสใหม่อย่างนี้เหรอกะว่าให้ประชาชนลืมอ๋อวันนี้วันหยุดรอพรุ่งนี้ก็ต้องรอก็แต่ว่าเอ้ยถ้าทำถึงขนาดนี้คุณพลภูมิกับคุณพรพิมลเนี่ยเป็นสสที่มีชื่อมีเสียงนะใช่แล้วเป็นสสที่คนกทมคนในท้องถิ่นปทุมเนี่ยรู้จักดีถ้าเกิดว่าไม่พูดอะไรและยอมรับเหมือนยอมรับคำพิพากษาจากสังคมอ่ะโดยที่สังคมอาจจะใส่ร้ายเขาหรือเปล่าถ้าไม่ออกมาทำอะไรเลยอ่ะแปลว่ากำลังทำลายอนาคตทางการเมืองของตัวเองใช่ครับนะค่ะหรือเขามั่นใจว่าลงอีกก็ได้อีก